ผ็ดไม่เก่งไม่ได้นำนะนี่สำหรับคนมันจะลงกระเป๋าแล้วสนามบินอยู่ไหนวะไม่เห็นความย้อยที่โอ้ชาเปรี้ยวกว่ามันเปรี้ยวที่ฮ่องกงถ้าแบบร้านที่แบบว่าปรุงก็เออพอเข้าใจแต่ร้านที่แบบอย่างเงี้ยงงป่ะแล้วมึงจะมาห้ามอะไรกูมึงเป็นคนปรุงรสปูหรือไงใช่เขาบอกว่าเองไม่เข้ารสวัตถุดิบธรรมชาติหอยเชียวทีแรกเขาก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรอ๋อเขาแบบกินน้ำจิ้มเมื่อไหร่มันไปกบรสชาติทะเลหมดเลยความสดของปูกินข้าวไปก็บ่นเรื่องอาหารทะเลไปว่ามันสดมั่งไม่สดมั่งใส่เครื่องปรุงมั่งมาทะเลก็ต้องเสวยอาหารทะเลเนาะรสชาติก็พอได้อยู่แค่มาม่าถ้วยหนึ่งตกท้ายเท่านั้นเองคือเชื่อไหมเมื่อคืนเนี่ยเรานอนตรงระเบียงห้องเลยเว้ยคือแบบไม่นอนในห้องคนมันเยอะเกินแล้วก็แบบนะถึงห้องจะเปิดแอร์แต่ก็แบบได้ฟิลอยากเที่ยวคนเดียวไงเออเนี่ยคนละเซียวเนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบเฮียคนละครึ่งก็จะไม่พอนะคนละเซียวจะไปกันใหญ่เลยนะมาห้องแอร์แทนกรอบครบชื่อข้าวแก้วเลยนะข้าวแก้วมีสัญชาติเดี๋ยวกดแล้วไข่กุ้งเลยมาลองกินมันกันครับแซ่บมากจะมีแบบความเป็นญี่ปุ่นคือแบบเส้นอุด้งอะไรมาทำให้แบบมีเท็กเจอร์มากขึ้นแบบมีความนึกนิดนึงอ่ะทุกคนดีมากให้มาแนะนำรอเปิ่มมากแซ่บนุ่มอร่อยมีความนุ่มถึงหุ่นผสมผสานไทยกับญี่ปุ่นกินเผ็ดไม่เก่งไม่แน่นเลยต้องตอบเขาให้ตักเผ็ดน้อยนี่สำหรับคนคนที่กินเผ็ดไม่เก่งอ่ะไม่แนะนำให้กินเลยเผ็ดมากสั่งได้บอกเผ็ดน้อยในทุกปั๊มเลยว่าหาลิฟน้อยเสียบหวานมันเปรี้ยวมะม่วงนี่คือดีมากในปากมีแต่ข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวแก้เผ็ดเป็นไงมาซะแล้วข้าวเหนียวอะไรอร่อยสุดสีอะไรอร่อยสุดทายต้องสีเขียวปลา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 จ่ายจริงจ้าและนี่ก็คือการจบทริประยองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมไม่ใช่สิจบทริปภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมโปรเจกต์ที่กำลังจะปล่อยก็คือโปรเจกต์ซีรีส์มอปลายจะตายหานะจ๊ะ
จะออกนี่คือตัวอย่างโปรเจกต์ต้องรีบเล่นทุกคนรีบปั่นแรงต้องมาถ่ายรูปกาโมซูม่าเราได้ทำบัตรใหม่แล้วนะทุกคนหลังจากที่เลื่อนมาจากตอนม.4เพราะว่าโควิดเอาแล้วโดนแซวแล้วลูกสิบเล่มเล่มนั้นด้วยนะจะตอบว่าเก้าอี้แต่เมื่อกี้ครูบอกว่านั่งไม่ได้นะเอาไหมเอาไหมไม่เอาดีการไปเลยเท่าไหร่ยังลงค่ะตอบลำโพงบีดูนบีดูนมั่งเฮ้ยเป็นคำตอบที่ไม่ใช่รองเท้าเชื่อไหมรองเท้าคนนี้ก็ตอบแล้วตอนที่เพื่อนถามว่ามีเสียงง่ายแต่ว่าพี่เท้าพี่เท้าใช่ไหมพี่เท้าวันใดเลยชอบเลย